เรือหงในสมัยรัชกาลที่9ปี2520หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ล่าสุดนะครับนะปรับราคาในคำเหรียญเนี่ยรับซื้อกันสูงสุดถึงเหรียญละ 5,000 บาทกันเลยทีเดียวครับเหรียญละ 5,000 บาทนะครับซึ่งร้านปานันก็ยินดีรับซื้อนะครับนะอยากได้จริงๆนะครับถ้าเกิดใครมีสวยๆนะครับสภาพนะสวยๆมาเลยนะเป็นแบบที่ผมประกาศรับซื้อนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพผ่านการใช้อย่าเพิ่งชะล่าใจนะได้นะขั้นต่ำก็คือนะยังไงก็ได้500บาทเหมือนกันครับเป็นยังไงนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ1บาทเรือหงปี2520ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับผมบุญพัฒน์ศิระฤวานิชเจ้าของร้านปานันนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเรือหงปี2520ที่มีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากครับแล้วคุณรู้ไหมว่านะเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญที่ FC ส่งมาขายผมนะครับโดยคนที่ส่งมานะครับคือคุณพรเพ็ญจังหวัดระยองนะครับนะส่งมาตกลงราคาไว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกับแอดมิน016นะแอดมินนุชชี่นะครับดูแลเคสนี้นะครับแล้วเขาก็ส่งมานะครับซึ่งนะทางแอดมิน016เนี่ยจะดูแลทาง LINE นะครับ ID LINE ก็คือแอดปานัน888นะครับ Facebook นะ Facebook ก็คือนะ Facebook ปานันนั่นเองแล้วแต่คุณถนัดเลยครับว่าคุณถนัดทางไหนนะ Facebook ปานัน LINE แอดปานัน888สามารถติดต่อส่งภาพมาประเมินราคาก่อนนะอย่าส่งมาโดยไม่ได้ประเมินราคาครับนะดูก่อนถ้าเป็นเหรียญที่เรารับซื้อเนี่ยยังไงเราก็รับซื้อครับแต่ถ้าคุณไม่ศึกษาคุณไม่ดูแล้วนะครับไม่ต้องติดต่อมาครับเพราะว่าบางทีแอดมินนะแอดมินเขาอาจจะไม่ได้มาตอบด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างบางทีตอบไปนะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาทะเลาะกันอีกเพราะว่าถ้าเกิดแค่นี้คุณยังไม่ศึกษาถ้าคุณไม่ศึกษาแล้วนะครับนะประเมินนะส่งภาพส่งภาพมาแล้วเราไม่เอาเนี่ยเขาก็ด่าเราอยู่ดีนะแต่ยืนยันว่าผมรับซื้อจริงครับเนี่ยให้ดูอีกทีนึงนะครับเหรียญเรือหงปี2520 2520เหรียญ1บาทเหรียญ1บาทเรือหงปี2520นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะก่อนอื่นนะครับนะผมจะขออ้างหนังสือเล่มนี้นะครับนี่คือหนังสือเหรียญกษาปเมืองสยามนะครับเป็นหนังสือที่ให้นะข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญรุ่นนี้นะครับนะค่อนข้างที่จะนะละเอียดเหมือนกันนะครับสำหรับนะเหรียญเรือหงปี2520นะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเลยนะครับในปีพ.ศ. 2519กระทรวงการคลังมีดำริให้กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกระสาบราคา1บาทแบบใหม่เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่35ลงวันที่21ธันวาคมปี2519โดยให้คงพิกัดขนาดน้ำหนักตลอดจนส่วนผสมของเหรียญกระสาบไว้คงเดิมนะก็คือทั้งน้ำหนักทั้งขนาดนะคล้ายๆกับปี2517นั่นเองครับนะเพียงแต่ออกแบบให้มีลวดลายงดงามยิ่งขึ้นโดยครั้งนี้กรมธนารักษ์มีมติเห็นชอบให้นำภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งมีความงดงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมาเป็นตราด้านหลังของเหรียญกษาปซึ่งต่างจากเดิมที่มักใช้ตราแทนองค์พระมหากษัตริย์หรือตราแผ่นดินนะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการนะเจอออกมาถึง4แบบมีการทำออกมาถึง4แบบนะครับเราไม่รู้ว่า4แบบนั้นนะครับมีจำนวนการผลิตเท่าไหร่ครับมีทั้งนะรูปแบบของผู้ยาวผู้ยาวแพจีบทึบ2แถบแบบ2ผู้ยาวแพจีบโปร่งแบบ3ผู้ยาวแพจีบทึบ3แถบแบบ4ผู้สั้นแพจีบทึบ3แถบเนี่ยครับจะมีแล้วข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้มีผู้สั้นผู้ยาวเห็นไหมหลายคนไม่ได้รู้นะไม่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีผู้สั้นผู้ยาวคุณรู้ไหมครับว่าจำนวนการผลิตนะครับของนะเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตถึง506ล้าน460,000เหรียญนะแต่ละบล็อกก็จะมีความหายากมีราคาที่แตกต่างกันแล้วคุณไม่รู้หรอกว่านะข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงแต่คุณต้องศึกษาเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนั่นเองครับสำหรับเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้นะซูมเข้ามาใกล้ๆครับเหรียญ1บาทปี2520นะฮะ FC จากระยองส่งมานะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับพอผมดูปุ๊บเนี่ย
ดูจากสภาพที่ผ่านใช้มาเหรียญนี้เป็นแบบผู้ยาวนะผู้ยาวนะเหรียญผู้ยาวแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเหรียญผู้ยาวครับแต่เป็นเหรียญที่ FC หามาขายผมได้ครับหาได้จริงๆครับคุณลองดูก่อนแล้วกันนะหลายคนไม่รู้เรื่องนี้นะฮะหันง่ายๆเลยครับนะด้านหัวกับด้านก้อยแบบนี้หันขึ้นในเดียวกันเห็นไหมเนี่ยรับมาล่าสุดเลยครับนี่คือพระเศียรตรงเป็นรูปแบบของพระเศียรตรงซึ่งตอนนี้ตลาดดีมากตลาดนะเหรียญเออร์เลอร์เหรียญแปลครับตลาดดีมากครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากการตัดราคากันค่อนข้างที่จะยากครับเหรียญแปลกๆก็เลยมีคนนิยมนะครับนะเก็บกันนะครับนี่นะและอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีพวกของปลอมทำปลอมออกมาเยอะครับราคามันก็เลยพุ่งกระฉูดดีมากนะบอกเลยร้านปนันนะครับนะใครที่จะขายนะขอให้ร้านปนันนะต้องบอกนะเห็นมีบอกว่าทำใบรับรองนะครับไม่ทำใบรับรองนะอันนั้นอ่ะคุณไปเจอมิจฉาชีพแล้วแหละคุณไปเจอมิจฉาชีพแล้วคุณไปดูหน้าเพจร้านปนันนะผมเตือนทุกวันเลยให้ระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบรับรองเออนะไม่มีหลอกสมาคมเหรียญกระสาบก็ไม่มีนะครับมันมีแต่มิจฉาชีพโอนไปโดนบล็อกแน่นอนครับแล้วไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันอยู่นะแถวๆชายแดนนั่นแหละนะอยู่ในแถวชายแดนครับซึ่งบัญชีก็เป็นบัญชีม้าครับตอนนี้รัฐบาลพยายามปราบปรามบัญชีม้าอยู่นะครับระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะฮะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับนะเออนะอ่ะอันนี้นะยืนยันรับซื้อจริงยืนยันรับซื้อจริงๆนะครับยืนยันรับซื้อจริงๆใครมีแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับส่งภาพมาได้นะครับมีถามเข้ามาว่าแบงค์ที่รับซื้อมาจากร้านขายคืนได้มั้ยได้ครับแต่ต้องบอกเลยว่าราคานั้นเป็นไปตามตลาดขึ้นลงครับถ้าราคาขึ้นเนี่ยนะถ้าราคาขึ้นเก็บไว้ราคาขึ้นก็คือคุณก็ได้เต็มๆแต่ถ้าราคาลงผมไม่แนะนำขายในช่วงนี้หรอกนะแนะนำเลยนะครับอ่ะนะติดต่อตามนี้นะ Facebook ปานัน LINE @ปานัน 888นะครับเวลาส่งมานะฮะจะมีแอดมินนะครับนะแอดมินน่ะเขาจะให้รหัสนะเพราะว่าแอดมินน่ะเขาอยากดูแลคุณอยู่แล้วมันได้เปอร์เซ็นต์